าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปตอบเอสเมทกันต่อเลยค่ะครับจากคุณอุมานะคะเกิดวันที่1ธันวาคมปี13เวลา10เวลา4นาฬิกาตรงฟ้าสว่างวันพุธนะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโชคลาภการเงินและสุขภาพค่ะก็อันนี้คือไม่ได้บอกวันสากลแต่พอดีนะครับใส่ข้อมูลมาให้ครบอนุโลมนะเพราะว่า1ธันวาคม13เนี่ยมันตรงกับวันอังคารแต่คุณบอกว่าเวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นกรณีแบบนี้เวลาส่งคำถามเข้ามาบอกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันพุธที่2เวลาตี4นะครับเพื่อความชัดเจนถามในส่วนของลัคนาด้วยนะเพราะ SMS มันสอบดวงไม่ได้นะครับ2ธันวาคม13เวลาตี4สมุทรสงครามนะคะอันนี้ลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็ คงจะเตือนหลักๆหนึ่งเลยเนี่ยดาวการเงินหมายถึงว่าพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนเงินก็ระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะปัญหาสภาพคล่องในระยะยาวภาระหนี้ก็ใช่2ดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรนะครับเข้าไปได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักและปีนี้ก็เดินไม่ค่อยปกติด้วยก็2เรื่องนะเงินที่ถามแล้วก็ความรักถ้ามีคู่ก็ประคับประคองให้ดีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ไม่เฉียครับเบอร์โทรศัพท์017ค่ะเปลี่ยนเป็น16ดีกว่าโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอรพันธ์นะคะเกิดวันที่22กันยายนปี29เวลา12นาฬิกาการเงินโชคลาภและความรักค่ะเที่ยงตรงนะครับตรงกับวันจันทร์ความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีของผมคืออายุย่างนะครับปีนี้จะเบาลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้หรือว่ายังโสดปีนี้ก็มีเกณฑ์รักใหม่เพียงแต่ว่าให้ดูให้ดีนะครับว่าคนที่ก้าวเข้ามานั้นมีเจ้าของหรือไม่เสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบฝากระวังอุบัติเหตุครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาละค่ะก็มีจดหมายนะคะส่งเข้ามาจากคุณพัฒน์พิมลค่ะเกิดวันที่12เมษายนปี37วันอังคารเวลา19นาฬิกาตรงนะคะความรักเป็นอย่างไรคะแล้วการเรียนช่วงนี้ดีไหมการเงินด้วยค่ะตอนนี้ย่าง22นะครับคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วถ้ามีคู่นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วในปีนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับและแม้กระทั่งถ้ายังโสดปีนี้อายุแตะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าได้คู่ที่มีตำหนิและนะเป็นเงื่อนไขและมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจึงจะสมรูปเพราะเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีค่ะอีกเรื่องนึงที่ถามคืออะไรจ๊ะการเรียนและการเงินค่ะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเตือนทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องเรียนแล้วก็สภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาของจริงของหนูเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วถวายชุดสังฆทานยาทุกเดือนนะเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายนะคะเข้ามาตามที่อยู่ของรายการได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรืออีก1ช่องทางส่งเป็นอีเมลมาก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะพรุ่งนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเป็นวันแข็งนะครับทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะเลี่ยงการออกรถรวมถึงการประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับ17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับเริ่มกันที่วันพุธที่3ทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ14:31 น.ถึง15:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ครับ
วันนี้เป็นดิถีที่ดีก็คือดิถีเรียงหมอนอันนี้เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและเป็นวันฟูก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแต่อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาวันนี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถรวมถึงเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันพุธที่17กุมภาพันธ์ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนกัลโยก็เป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะหรือว่านะคะทางเว็บไซต์ www.miraclechanneltv.net ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าฟังอุตุนะคะบอกว่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงอีกนะคะก็ต้องภาคเหนือภาคอีสานต้องเตรียมรับมือใช่บางพื้นที่นี่ก็แบบเหลือเลขตัวเดียวเล็กๆแล้วครับนะสุขภาพสำคัญโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องดูให้ดีๆนะครับนะคะมีข่าวที่ฟังมาก็คือที่ประเทศที่เขาหนาวจัดๆค่ะไต้หวันก็มีคนที่มีสูงอายุนะคะก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็ด้วยโรคต่างๆที่เป็นอยู่แล้วบวกกับอากาศที่เย็นจัดก็เลยช็อกนะช็อกนะครับก็ดูแลกันดีๆนะคะคนในครอบครัวของเราด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30ถึง10:00อาจารย์พรพจน์มาเหมือนเดิมจ้ะพรุ่งนี้แพรมาไหมพรุ่งนี้มาค่ะเช็คชื่อกันเช็คชื่อนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อยังมีลมหายใจเราก็ต้องก้าวต่อไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Oh, oh, oh.